เดี๋ยวงานเลิกแล้วพี่ปังขอพบนิดนึงนะครับขนาดนั้นเลยแล้วครับใช่ไหมฮะใช่ครับพี่ปังบอกใช่ครับช่วงนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาฟังเพลงเพราะๆกันบ้างนะครับกับสองแนวดนตรีแบบเบาๆสบายๆกับสาวคนละสไตล์ครับเริ่มที่คนแรกเลยไหมฮะเอาครับสาวหน้าหล่อเสียงหวานมาในแนวเพลงบัลลาดครับกับเพลงลงเอยของพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์ครับผมนั่น V22 ครับV22 ด้วยครับเอาละครับและบทเพลงต่อมานะฮะมีชื่อเพลงว่าเขียนเอาไว้ข้างเตียงครับผมของพี่ตู่นันทิดาแก้วบัวสายและคนที่จะมาถ่ายทอดบทเพลงนี้ก็คือหงหยก V23 ครับใจเล็กๆมันจะเล็กๆ
ฮงหยก V23 ครับสองสาวสองสไตล์ทำได้ถูกใจหรือไม่ครับพี่ไก่ครับเชิญครับโอเคสวัสดีครับน้องนันน้องหงหยกนะครับเริ่มจากน้องนันก่อนเลยนะครับซ้อนมอเตอร์ไซค์หันข้างมาหรือเปล่าโดนลมพัดรีบมาก็เลยทำให้อารมณ์ช่วงแรกๆยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะครับในการร้องตอนที่ขึ้นต้นพี่ยังรู้สึกว่ามันร้องย้วยเกินไปนะครับตอนร้องพี่ชอบวันนี้คือพี่ชอบของนันมากที่สุดตั้งแต่ที่เคยร้องมานะสื่อสารอารมณ์ได้ดีนะครับeye contact ดีแล้วก็ถ่ายทอดออกมายังผู้ชมได้นะครับดีมากดีมากวันนี้อาจจะมีเรื่องปรับปรุงในเรื่องกรุ๊ปของคำเรายังแบ่งกรุ๊ปไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับมีการเพี้ยนบ้างแต่ว่าถือเป็นไลฟ์เพอร์ฟอร์มก็คือการแสดงสดมันอาจจะเพี้ยนได้ในระดับหนึ่งนะครับโอเคมาที่หงหยกหงหยกท่อนเวอร์สร้องได้ดีท่อนฮุกร้องได้ไม่ดีมากนะครับคือพี่ไม่รู้มันมาจากอะไรนะครับโดยเฉพาะอาจจะมาจากแรงของเราอย่างหนึ่งที่เป็นมาคือหงหยกเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการเสียงพริกแล้วก็เสียงเพี้ยนอยู่เสมอนะครับเวลาที่ดันขึ้นสูงมันเหมือนชานัลยังไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ทีเดียวในการเพี้ยนนี้ซึ่งไม่เอานะพี่ไม่เอาภาษาทางร่างกายยังไม่ค่อยดีที่อยากให้ปรับปรุงนะครับภาษาร่างกายเรายังหนีบเกินไปเราแสดงออกได้นิดเดียวตรงจุดนี้จะต้องไปศึกษามากกว่านี้นะครับวันนี้ถือว่าของหยกทำได้ดีในท่อนเวิร์สนะพี่ชอบมากนะครับเพราะนั้นต้องไปพัฒนาตัวมากกว่านี้ครับโชคดีครับขอบคุณครับเชิญครูเป็ดครับนั้นเราว่าวันนี้นายก็ค่อนข้างจะสื่ออารมณ์ได้ใช้ได้เลยนะเพลงเนี้ยเขาเปิดโอกาสให้โชว์เสียงซึ่งมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียคือถ้าเราโชว์ได้ดีเนี่ยมันจะเด่นเลยนะถ้าเราผิดมันจะเห็นชัดซึ่งเรามีปนกันทั้งสองอย่างนะครับส่วนตัวนิดนึงคือครูคิดว่าจริงๆเพลงนี้อาจจะมีเวลาน้อยที่เราจะดัดเมโลดี้จากดัดเมโลดี้และดัดส่วนจากเพลงออริจินอลอันนี้ไม่เรื่องเรานะอันนี้ไม่ความผิดเราอาจจะมีเวลาน้อยในการดัดเมโลดี้และสัดส่วนจากออริจินอลให้มันเป็นเพลงช้าแบบนี้ครูคิดว่าบางท่อนบางประโยคอาจจะยังถ้ามีเวลามากกว่านี้จะดัดได้เนียนกว่านี้ซึ่งเพลงออกมาแล้วมันจะน่าฟังกว่านี้นะครับมาที่น้องหงหยกนะครับน้องหงหยกเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้คำสั้นยาวคำหนักเบาน้องทำได้ดีนะครับเวลาที่เราร้องเพลงเนี่ยสั้นยาวหนักเบาและคำชัดคำไม่ชัดน้องทำได้ดีแต่ว่าการคุมเสียงเนี่ยยังไม่ค่อยเป๊ะโดยพ่อเห็นอยู่ท่อนหนึ่งครูฟังแล้วก็สะดุ้งอยู่เหมือนกันเขียนเอาไว้ข้างเตียงครูนึกว่าร้องไปแล้วไฟดูดนะฮะแต่โอเคไม่เกิดอะไรขึ้นนี่ว่าโอเคก็ต้องระวังไว้นะครับตรงนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ปังครับสวัสดีนะครับน้องนันน้องหงหยกนะครับวันนี้ลงเอยของน้องนันเนี่ยนะครับต้องบอกว่าได้เพลงที่เอื้อกับการได้โชว์การร้องนะครับผมแต่เป็นดาบสองคมอย่างที่พี่เป็ดบอกไปแล้วนะครับรวมๆแล้วถือว่าทำได้ดีทีเดียวนะครับอย่างนึงที่สังเกตเห็นคือไม่ว่าจะแต่งชุดยังไงให้ดูแบบโหดร้ายเหี้ยมเกรียมพี่ก็ยังดูน้องนันสวยอยู่ดีนะครับผมจะบอกว่าเพลงนี้เนี่ยนะครับลงเอ่ยเนี่ยนะครับถ้าเราให้ความละเอียดกับทุกตัวโน้ตมากกว่านี้นะจะทำได้ดีกว่านี้มากแต่รวมๆแล้วก็ถือว่าดีทีเดียวนะครับหงหยกนะครับเขียนไว้ข้างเตียงไม่รู้เขียนอะไรนะครับผมต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโชว์ที่ดีทีเดียวสำหรับหงหยกนะครับชอบท่อนแรกอย่างที่พี่ไก่บอกเวิร์สนะครับผมใช้เทคนิคเป็นลมบ้างเป็นคำเต็มๆบ้างซึ่งถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีมากดีจนเหมือนกับเป็นประสบการณ์จริงของตัวเองยังไงอย่างนั้นนะครับผมจึงส่งผลให้ทำให้เหมือนว่าเป็นเพลงของตัวเองได้เลยมีปัญหาเรื่องเพี้ยนนะครับวันนี้อาจจะเพี้ยนน้อยกว่าวันอื่นๆที่พี่ได้ยินขอให้โชคดีทั้งสองคนครับขอบคุณคณะกรรมการครับและช่วงหน้าจะเป็นสองโชว์พ่นไฟเลยนะครับตัวพ่อและตัวแม่ของบ้าน AF10 จะออกมาโชว์ศักยภาพกันแล้วนะครับรักใครอยากให้เป็น12คนตัวจริงนะครับโปรดให้พวกเขาและนี่คือ True Academy Fantasia Season 10ครับเ
คุยกับนันนะครับนันครับนันนี่มาออดิชั่นปีนี้เป็นปีแรกใช่ไหมปีแรกค่ะปีแรกเลยนะครับแล้วเริ่มติดตาม AF มาตั้งแต่ซีซั่นเท่าไหร่จริงๆดูตั้งแต่ซีซั่น3ค่ะตอนซีซั่น3ใช่ค่ะครับแล้วก็เริ่มตัดสินใจตอนซีซั่นไหนว่าจะเข้ามาสมัครประมาณซีซั่น9ได้จริงเหรอใช่ค่ะก็ดูมาทุกซีซั่นหรือเปล่า3 4 5 6 7ดูประมาณปี3 4 5ได้ดู8มั้ยครับได้ดูค่ะได้ดูน้องมุกน้องมุกจำได้ว่าร้องดีมากทุกวีคเลยครับความรู้สึกของการนั่งดูเขาแข่งขันกันกับวันนี้ขึ้นมาอยู่บนเวทีซะเองเนี่ยนันรู้สึกมันแตกต่างกันตรงไหนมันต่างกันมากค่ะตอนที่เราเป็นคนดูอะไรเงี้ยค่ะมันก็ดูเหมือนกับว่าแค่ 2-3 นาทีเองมันคงไม่ยากอะไรเงี้ยค่ะแต่ความเป็นจริงแล้วเราผ่านช่วงเวลาที่กว่ามันจะเป็นไอ้ 2-3 นาทีเนี้ยให้คนได้โชว์ได้ดูเนี่ยมันมีรายละเอียดแล้วมันก็ทำให้เราต้องฝึกฝนอะไรเยอะแยะเลยค่ะทีนี้ตอนที่ดูเนี่ยเรานึกตำหนิมั้ยคนที่ร้องไม่ดีเลยคนนั้นร้องเพี้ยนคนนี้โอ้ไม่น่าเข้ารอบเลยอะไรเงี้ยมันก็มีบ้างมีบ้างพอมาเป็นนักล่าฝันจริงๆนะเราก็จะรู้สึกว่าเออมันยากไหมก็กลับไปรู้สึกว่าไม่น่าไปตำหนิเขาเลยเราควรจะให้โอกาสเขาค่ะเขาอาจจะมีช่วงเวลาแย่ๆอยู่บ้างอะไรเงี้ยค่ะมันก็ผิดพลาดกันได้ค่ะใช่ทุกคนผิดพลาดกันได้ครับใช่ค่ะนี่เป็นความรู้สึกของปุถุชนคนธรรมดาเลยนะมันต้องเป็นอย่างเงี้ยเชิญครับขชาก่อนจะคุยกับหงหยกนะฮะบอกหล่อโอเคคุณจะบอกนะว่าชมเขาหล่อแล้วคุณจะสวยครับไม่ใช่อย่างนั้นถามหงหยกเลยดีกว่าครับค่ะเพิ่งรู้มาว่าการที่หงหยกมาล่าฝันในครั้งนี้เนี่ยนอกจากฝันของตัวเองแล้วยังมีอีกหนึ่งฝันในมุมของครอบครัวด้วยใช่ไหมผมถามอะไรผิดหรือเปล่าไม่ผิดค่ะก็ลูกออกมาตามหาฝันคนที่บ้านก็คาดหวังพร้อมที่จะสนับสนุนอยู่แล้วก็คงเป็นความหวังของครอบครัวด้วยค่ะที่คุณพ่อคุณแม่สนับสนุนหรือเปล่าค่ะสนับสนุนเต็มที่เลยใช่ไหมครับให้เข้ามาออดิชั่นปีแรกไหมปีที่3นะคะปีที่โอ้โหเท่ากันเลยปีเหมือนกันเออต้องทำไมพอเหมาะขนาดนี้นะครับเอาละครับถ้าใครชอบใครอย่าลืมเชียร์ให้เขาได้เป็น12นักล่าฝันตัวจริงนะครับขอเสียงปรบมือให้กับนันและหงหยกครับ